เมื่อวันที่21สิงหาคม2562เวลาประมาณ 19:00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูขนาดใหญ่กำลังแอบกินไก่ที่เลี้ยงไว้ภายในเล้าและหวั่นกลัวลูกหมูที่เลี้ยงไว้ข้างกันจะถูกงูทำร้ายได้จึงได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานพร้อมนำกำลังรุดไปที่เกิดเหตุบ้านเลขที่189บ้านวังไทรทองตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบกับนางมณีขวัญพรมอายุ56ปีเจ้าของบ้านยืนรอเจ้าหน้าที่ด้วยอาการตื่นตกใจก่อนนำพาไปยังบริเวณเล้าไก่และเล้าหมูซึ่งอยู่ติดกันโดยพบงูเหลือมขนาดใหญ่กำลังขดตัวรัดแม่ไก่เพื่อที่จะเขมือบเป็นอาหารเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้ไม้เคี่ยวช่วยเหลือแม่ไก่แต่ก็พบว่าไก่ได้ตายไปแล้วและเป็นจังหวะเดียวกับที่งูเหลือมพยายามเลื้อยหนีขึ้นไปบนขื่อไม้บนหลังคาเจ้าที่ต้องรีบใช้บ่วงคล้องคอไว้ก่อนยื้อยุดฉุดกระชากอยู่นานกว่า10นาทีจึงสามารถนำตัวลงมาได้สำเร็จวัดขนาดความยาวได้กว่า4เมตรน้ำหนักตัวราวประมาณ15กิโลกรัมจึงช่วยกันนำใส่ถุงปุ๋ยเพื่อไปปล่อยในป่าคืนสู่ธรรมชาติต่อไปจากการสอบถามนางมณีขวัญพรมเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าตนเลี้ยงไก่ไว้ประมาณ30กว่าตัวและเลี้ยงลูกหมูไว้2ตัวโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสังเกตว่าไก่ที่เลี้ยงไว้ทยอยหายไปเรื่อยๆตอนแรกคิดว่าถูกคนร้ายย่องเข้ามาขโมยในช่วงกลางคืนอย่างแน่นอนจึงให้สามีคอยเฝ้าดูช่วงกลางดึกแทบทุกคืนแต่ก็ไม่เคยพบคนร้ายสักทีนำซ้ำไก่ยังทยอยหายไปเรื่อยๆอีกทีละ 2-3 ตัวจนกระทั่งเหลือแม่ไก่อยู่1ตัวและลูกไก่อีกเพียง8ตัวเท่านั้นล่าสุดขณะที่ตนกำลังจะพาหลานสาวสวดมนต์ก่อนเข้านอนได้ยินเสียงไก่ร้องจึงรีบชนสามีออกไปดูก็ต้องพากันตกใจเป็นอย่างมากเมื่อพบว่างูเหลือมขนาดใหญ่กำลังขดรัดตัวแม่ไก่จนแน่นเพื่อที่จะเขมือบเป็นอาหารตนจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนให้มาช่วยเหลือจับงูเหลือมได้สำเร็จแต่ก็พบว่าแม่ไก่ได้ตายไปแล้ว